สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงแนวทางการเล่นนะครับช่วง10เลเวลแรกของเกม Dragon Prophet นะครับผมเบื้องต้นนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่น MMORPG นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เป็นอันแรกก็คือการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับนะฮะก็เวลาเราขยับเมาส์นะครับเกมนี้ก็จะเป็นการขยับมุมมองในเกมไปด้วยเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะโจมตีเราก็ต้องเปลี่ยนมุมมองให้ศัตรูอยู่ข้างหน้าเราด้วยนะครับส่วนการเคลื่อนที่ของตัวละครนะครับผู้เล่นนะครับสามารถกดชิปนะครับกับปุ่มลูกศร นะครับทิศทางครับผมเพื่อที่จะทำการกิ้งนะครับหลบการโจมตีศัตรูนะครับผมซ้ายขวาได้หมดนะครับและยังมีการกระโดด2ชั้นหรือว่าวิ่งเร็วนะครับด้วยการกด W 2ทีด้วยนะครับผมอันนี้เป็นเบสิกการเคลื่อนที่นะครับมีประโยชน์มากนะครับเห็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นช่วงเนื้อเรื่องเกิดนำนะครับเมื่อเราเคลียร์เควสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่หมู่บ้านแรกนะครับของเกมนะครับผมทีนี้เราก็จะเริ่มผจญภัยกันสักทีนะครับผมซึ่งเควสแรกนะครับที่น่าจะมีปัญหากับบางคนนะครับก็คือเป็นเควสนับแกะนะครับผมเควสนี้นะฮะเมื่อเรารับเควสเรียบร้อยแล้วให้เราคุยกับ NPC อีกรอบนึงนะครับเพื่อให้เขาฉีดวานิลาเข้าที่ตัวเรานะครับจะเป็นบัฟระยะเวลา1นาทีนะครับจากนั้นให้เดินไปใกล้ๆแกะครับที่อยู่ในเมืองนี้นะครับผมเมื่อแกะตามมาแล้วนะครับเราก็ค่อยๆล่อมันนะครับกลับมาที่ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมอย่าให้ตัวละครอยู่ห่างจากแกะมากเกินไปนะครับและสำคัญคือเราต้องอยู่ในระยะเวลาของบัฟนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะจากนั้นครับเคลียร์เควสเสร็จเนี่ยให้แนะนำให้วิ่งไปหน้าหมู่บ้านเพื่อจับมังกรทันทีนะครับวิธีจับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ไปใกล้ๆมังกรนะครับกดเลข6นะครับเป็นใช้สกิลแคปเจอร์ดราก้อนพอขึ้นไปขี่นะครับเราก็ต้องพยายามบังคับให้ไอคอนตรงกลางมันอยู่ตรงกลางเข้าไว้นะครับด้วยการกดปุ่ม WASD รัวๆนะครับเมื่อหมดแล้วเวลาเนี่ยเราก็จะได้มังกรตัวนั้นมาขี่ทันทีนะครับทีนี้นะฮะเราก็จะมีอิสระในการเคลื่อนเดินทางพอสมควรนะครับไปส่งเควสรับเควสอะไรยังไงเนี่ยก็สบายครับผมนี่นะฮะสะดวกสบายมากๆนะครับพอมีมังกรปุ๊บทีนี้ครับเรามาดูถึงเรื่องการคอมโบนิดนึงนะครับเป็นพื้นฐานการโจมตีนะครับความคอมโบเนี่ยเราสามารถดูวิธีคอมโบได้โดยการกดปุ่ม K ขึ้นมาครับแล้วก็เลือกแถบล่างสุดนะครับจากนั้นเรามีสกิลอะไรเรามีท่าโจมตีอะไรนะครับแล้วก็สามารถดูได้ว่ามันกดคอมโบยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างคอมโบ4ฮิตนะครับคลิกซ้าย3ทีคลิกขวา1ทีอะไรอย่างงี้นะฮะเรื่องการอัพสเตตัสนะครับนี่กดปุ่ม C ขึ้นมาอัพนะครับเบื้องต้นแนะนำให้อัพพวกพลังสายโจมตีไปก่อนครับอัพไปเลยครับโจมตี15เลเวลแรกมันรีสกิลฟรีอยู่แล้วครับส่วนอัพสกิลนะครับกดปุ่ม N นะครับมีอยู่3แถบด้วยกันนะครับแถบเบสิกเนี่ยก็เป็นพวกสกิลพื้นฐานนะครับเลือกอัพกันได้เลยนะครับบางสกิลนะครับจะมีบางช่องสกิลเนี่ยมันจะเลือกอัพได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเราก็ต้องคอยดูด้วยเอาให้มันตรงๆกับสายการเล่นของเรานิดนึงนะครับอัพผิดไม่เป็นไรนะครับสามารถรีเซ็ตสกิลได้นะครับด้วยเงินโกลนะครับสำหรับการอัพสกิลนะครับผมนี่นะฮะนี่เมดผมอัพโลมาครับนี่เป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ครับเวลาเราจะไปไหนมาไหนด้วยยังไงนะครับการเปิดแมปเนี่ยสำคัญมากนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับพวกจุดเหลืองจุดแดงอะไรอย่างนี้เป็นจุดเควสอยู่แล้วครับแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจอะไรพวกนี้ก็คือที่รับเควสนะครับจีดับไข่นั่นเป็นอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะครับผมทีนี้มาถึงเรื่องฉายาครับโอ้โหนี่สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือบางครั้งเราเล่นเกมไปเนี่ยผ่านเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราได้ฉายามาใช้งานด้วยนะครับวิธีเปิดหน้าต่างฉายาก็คือใช้ปุ่ม I นะครับเราสามารถดูได้ว่าในเกมมีฉายาอะไรให้เราเก็บสะสมได้บ้าง นะครับซึ่งนอกจากฉายานะครับมันยังจะมีเควสประจำวันให้เราทำอยู่ด้วยนะครับนี่รับรางวัลกันเป็นวันไปด้วยพอมาใส่ฉายานะครับให้กดปุ่ม C แล้วก็แถบล่างสุดนะครับตำแหน่งแล้วก็จะเจอฉายาที่เรามีอยู่ครับเลือกใส่ได้นะครับฉายาแต่ละฉายาเนี่ยเพิ่มสเตตัสให้เราด้วยนะครับผมจากนั้นครับเราก็จะมาเจอเควสนะครับที่น่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันสำหรับเควสช่วยคนเจ็บเนี่ยนะครับมาถึงเนี่ยให้เราคุยกับ NPC จะให้เราส่งน้ำยาทำความสะอาดให้เขาครับเราก็ส่งนี่ครับซานิไทเซอร์ให้เขานะครับต้องเลือกให้ถูกนะครับแล้วมาคุย NPC อีกครั้งหนึ่งผ้าพันแผลครับอยู่ปลายเตียงนะครับทำตามลำดับเลยนะครับเอาของคุย NPC เอาของคุย NPC อย่างนี้ครับนี่นะฮะน้ำยาฟื้นฟูครับผมก็คือโพชั่นตรงนี้ครับผมจากนั้นสุดท้ายก็กดแผลที่ตัว
คนเจ็บครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะสเต็ปต่อไปนี่เลเวล7แล้วนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะได้ลงดันเจี้ยนกันแล้วครับ NPC จะให้เรามาช่วยป้องกันฝูงซอมบี้ครับตรงสะพานหน้าหมู่บ้านครับเราก็มายิงแป๊บนึงนะครับจากนั้น NPC มันจะไล่ให้เราเข้าดันเจี้ยนใกล้ๆนั่นเลยครับผมนี่เป็นดันเจี้ยนแรกของเกมนะครับผมอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมันยังไม่ถึงกับยากอะไรมากเข้าคนเดียวได้หรือจะปาร์ตี้ก็มันดีอีกรูปแบบนึงในดันเจี้ยนนะครับมันจะมีมังกรให้เราจับด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดตอนนี้เรามีมังกรแค่ตัวเดียวเนี่ยผมแนะนำให้หามังกรจับเลยครับในดันเจี้ยนนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกมังกรออกมาช่วยสู้นะครับผมยิ่งมีเยอะเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายิ่งดีครับผมที่สำคัญนะครับการจับแต่ละครั้งแม้ว่าจะเป็นมังกรตัวเดียวกันเนี่ยมันจะให้มีโอกาสให้สกิลเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องดูด้วยครับนี่นะฮะพอได้มังกรมาแล้วนี่ฮะกด F1 F2 เป็นการเรียกออกมาใช้งานนะครับมันก็จะมาช่วยสู้ช่วยให้สกิลกดปุ่ม P นะครับสามารถดูได้ว่ามังกรมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมซึ่งบางสกิลนะครับเราสามารถกดปุ่ม K นะครับแล้วก็ลากมาใส่ช็อตคัทเพื่อใช้งานได้ด้วยนะครับผมทีนี้ดันเจียนก็ไม่มีอะไรมากครับตามทางเรื่อยๆมาถึงช่วงบอสนะครับบอสเนี่ยวิธีสู้ง่ายๆเลยนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องเรียกมังกรมาช่วยตลอดเวลานะครับถ้าเป็นยิงไกลก็ให้มังกรประชิดนะครับแล้วเราก็คอยอยู่แถวหลังอะไรอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะสบายนะครับทีนี้ถ้าเกิดมังกรหมดเวลานะครับเราก็เรียกตัวใหม่มาได้ครับอีกตัวนึงที่เรามีอยู่มาช่วยสู้นะครับมันจะทำให้เราสู้ง่ายขึ้นมากครับหลังเคลียร์บอสร้อยแล้วอย่าลืมมาเก็บของที่มังกรด้วยนะครับก่อนออกจากดันเจียนนี่นะฮะไม่มีอะไรยากนะครับช่วงแรกนะครับผมออกดันเจียนมานี่คุยเควสนิดนึงนะครับจะเริ่มเดินทางไปอีกโซนนึงแล้วครับผมนี่นะฮะจะมายังเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับเป็นหมู่บ้านถัดไปด้วยนะครับผมเป็นการเริ่มต้นประจนภัยในช่วงเลเวล10ขึ้นไปแล้วนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยครับผม10เลเวลแรกไม่นานนะครับไม่มีอะไรยากนะครับผมช่วงนี้ทีนี้ครับเมื่อเราเลเวล10แล้วนะครับเราจะสามารถปลดล็อกสกิลในส่วนของเวปอนมาสเตอรี่ได้นะครับผมแต่นะครับเราต้องทำเควสบางอย่างก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในโอกาสหน้านะครับผมนะฮะอันนี้ก็สำคัญพอสมควรนะครับเควสนี้อย่าลืมก็ไปทำกันดูนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ